ส่วนนายวิรัสั์โคสุรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลกรายการ Amazing Thailand มาราธอนแบง k อก2018 p s e n t e d by Toyota เป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันครั้งที่1ประจำปี2561ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายยุทธศักดิ์สุภาสอผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท แจ้งในที่ประชุมนะครับว่าการแข่งขันรายการนี้จะจัดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นครั้งแรกในการวิ่งมาราธอนของไทยที่มีการตัดตัวผู้วิ่งออกตามระยะทางจุดที่กําหนดไว้ผู้ที่ไม่สามารถวิ่งเข้าจุดตามเวลาที่กําหนดจะถูกตัดออกจากการแข่งขันทันทีรายการนี้ได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งใน30รายการที่มีคะแนนสะสมในการวิ่งมาราธอนระดับโลกอีกด้วยเป้าหมายหลังจากนี้นะครับคือการสร้างให้มาราธอน มีคนอยากวิ่งมากที่สุด1ใน5รายการของทวีปเอเชียภายในระยะเวลา3ปีซึ่งตอนนี้มีผู้สมัครเข้ามาแล้วสรุปยอดเมื่อวันที่31ธันวาคมรวมแล้ว17,534คนรวมทุกระยะทั้งมาราธอน42.195กิโลเมตรฮาบมาราธอน21.1กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรซึ่งมีชาวต่างชาติกว่า3,000คนที่สมัครเข้ามาจาก43ทั่วประเทศ ทั่วโลกนะครับแล้วก็จะมีการรับสมัครระยะสมัยราน3.5กิโลเมตรเพิ่มเติมอีกคาดว่านักวิ่งในรายการนี้จะมีทั้งสิ้น22,000ถึง25,000คนครับโดยนายวิราศารักดิ์กล่าวว่าเชื่อมั่นในการแข่งขันรายการนี้ว่าจะได้รับความสนใจจากนักวิ่งของไทยและก็ทั่วโลกเพราะเป็นการวิ่งฝ่าเมืองชั้นในจากราชมังคลากิจสถานหัวหมาก ไปเข้าเส้นชัยที่อนุสาวรีประชาธิปไตยซึ่งไม่เคยจัดมาก่อนนะครับโดยเน้นไปที่ความสะดวกสะอาดปลอดภัยมีเอกลักษณ์ยั่งยืนรวมทั้งเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวไทยแต่ละจุดที่วิ่งผ่านเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพยิ่งการได้อ r o ร m a n มนเอเชียที่มีประสบการณ์จัดการแข่งขันมาราธอนระดับโลกและไทยแลนด์ไตรลีกมาจัดการแข่งขันทําให้มาตรฐานการแข่งขันนั้นสูงขึ้น ซึ่งในระยะเวลา3ปีก็อยากจะเห็นการแข่งขัน m เมซิ่งไ a i l a n ด m ม r ร t h อน,นเป็นรายการยิ่งใหญ่ติดอันดับท็อปไฟของโลกให้ได้ครับ